นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะเครื่องบินสายการบินนกแอร์ที่ประสบอุบัติเหตุถลายออกนอกรันเวย์ยังคงจอดแน่นิ่งรอผลตรวจสอบจากเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินนกแอร์เที่ยวบินเชียงใหม่อุดรธานีเกิดอุบัติเหตุถลายออกนอกแท็กซี่เวย์มีรายงานว่าขณะนี้ทั้งกรมการขนส่งทางอากาศได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญรวมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสายการบินนกแอร์เดินทางมาทำการตรวจสอบความเสียหายของตัวเครื่องบินและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เมื่อตรวจสอบเสร็จจะทำการรายงานถึงกรมการขนส่งทางอากาศเพื่อจะได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่วนในการเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกไปจากจุดที่เกิดเหตุนั้นคาดว่าอีก 2-3 มือน่าจะทำการเคลื่อนย้ายได้สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้สามารถทำการเก็บกู้ตัวเครื่องได้2วิธีวิธีแรกใส่ฟูกอากาศสอดเข้าไปใต้ตัวเครื่องแล้วสูบลมเข้าไปในฟูกอากาศเพื่อพยุงตัวเครื่องบินขึ้นแล้วใส่รถเข็นขนาดใหญ่ที่มีสายหิ้วขนาดใหญ่สอดรอบตัวเครื่องยกขึ้นหรือ2ใส่รถเข็นขนาดใหญ่พร้อมสายหิ้วยกขึ้นก็เป็นเครื่องบินขนาดเบาเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเชื่ออุดรเป็นคนขยัน